กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรังสิมาล้อรัศมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสงครามดิฉันได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนนะคะที่ไปซื้อของในโครงการมหากรรมธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์ท่านประธานดูนะคะนี่ดิฉันไม่ได้มาโฆษณาให้กับบริษัทนี้นะคะท่านดูนะคะสิ่งของที่เอาไปขายให้กับประชาชนเนี่ยกระป๋องนะคะบุบหมดเลยนะคะแล้ววันหมดอายุเนี่ยดิฉันก็ไปเอาในตู้ที่สสทานเนี่ยในห้องอาหารมาวันหมดอายุใต้ตูดกระป๋องเนี่ยของเขาเนี่ยเหลือระยะเวลาแค่อาทิตย์เดียวหมดอายุแล้วขายกระป๋องละ8บาทแต่ว่าทั่วไปขาย12บาทถูกกัน4บาทก็จริงแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในสวนเนี่ยในไร่ในนาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะดูได้หรอกค่ะว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่เขาก็ซื้อของถูกแต่ของถูกมันไม่มีคุณภาพแล้วมันเป็นอาหารนะคะท่านพอละกินแล้วก็ท้องเสียอาหารเป็นพิษอันนี้ไปเท่ากับไปสร้างปัญหาให้กับประชาชนเนี่ยค่ะทุกกระป๋องเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะต่อไปคือเครื่องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นโลชั่นสบู่นะคะทุกอย่างเลยอันนี้ไม่มีวันหมดอายุค่ะคือของทุกอย่างเนี่ยมันต้องตีตานะคะว่ามันทำผลิตเมื่อไหร่หมดอายุเมื่อไหร่พอไปทาเนี่ยถ้าไปทาหน้าลอกหมดหน้าพังหมดมันคุ้มกันไหมคะถ้ามาทาลองเอาไปทาไหมคะเดี๋ยวฉันจะให้อันนี้นะคะคือดิฉันก็อยากจะเรียนท่านประธานนะคะว่าท่านประธานให้กระทรวงพาณิชย์เดี๋ยวกาแฟดิฉันจะให้ท่านประธานทานด้วยอันนี้ที่เอาไปให้ประชาชนทานแล้วไม่นึกถึงพี่น้องประชาชนที่เขายากจนน่ะนะคะเขาต้องการซื้อของถูกแต่เอาของถูกแล้วไม่ดีไม่มีคุณภาพไปให้เขาอย่างนี้มันใช้ไม่ได้นะคะกระทรวงพาณิชย์ก็เรื่องค่าอีเวนต์เนี่ยดิฉันเห็นว่ามันไม่คุ้มเลยค่ะที่ไปขายแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนมาหลอมๆแหลมๆมีมาไม่กี่คนเลยนะคะอยากทราบว่าค่าอีเวนต์แต่ละที่เนี่ยเท่าไหร่ท่านประธานขอรายละเอียดหน่อยนะคะปี55ปี56เนี่ยจัดที่ไหนบ้างค่าอีเวนต์แต่ละที่เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดนั่นยังไงเนี่ยให้ประธานขอรายละเอียดมาถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวดิฉันจะเชิญไปในกรรมาธิการนะคะแต่อยากให้ท่านใช้อำนาจท่านประธานก่อนแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะดิฉันเคยหารือท่านประธานเรื่องข่มขืนคนแก่ตอนนี้มันมากจริงๆค่ะท่านประธานคือว่าที่สมุทรสงครามที่ออกข่าวนะคะข่มขืนแล้วค่ะแต่เขาข่มขืนเฉพาะคนแก่คือดิฉันยังไม่แก่ก็เลยรอดไปคือว่าตอนนี้พูดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีมาอีกนะคะเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มาอีกนี่คนแก่เนี่ยที่จะออกสวนทำงานเนี่ยในสวนนะคะก็ไม่สามารถที่จะออกไปได้เพราะว่ามีปัญหาว่าคนโรคจิตเนี่ยจะต้องกลัวมาข่มขืนนะคะแล้วข่มขืนอย่างเดียวไม่พอแล้วฆ่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเลือกคนข่มขืนคนแก่เพราะว่า 1. คนแก่เนี่ยไม่เป็นเอดแน่นอนนะคะปลอดภัย 2. คนแก่เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่บ้านคนเดียวนะคะลูกหลานไปทำงานหมด 3. คนแก่ไม่มีแรงสู้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ท่านประธานเนี่ยเน้นไปที่กรมตำรวจนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดิฉันพูดไป2หนแล้วเนี่ยยังไม่คืบหน้าเลยหนังสือท่านประธานไปถึงหรือยังคะฝากด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยมีข่มขืนไม่อีกดิฉันก็พูดอีกค่ะขอบคุณค่ะรังสิมาอายุเท่าไหร่ล่ะครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศิษะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ผมต้องขอประท้วงท่านรังสิมานะครับเมื่อกี้ที่มาหารือแล้วนำกาแฟยี่ห้อเบอร์ดี้มาพูดปรากฏว่านี่มันเขาเสียหายนะครับแล้วก็ทำให้รัฐบาลเสียหายด้วยที่ตูดกาแฟนี่มันมีวันเดือนผลิตคุณรังสิมาไม่ได้เปิดตูดดูนะฮะมันมีอยู่นะท่านประธานนะครับผมไม่ได้เท็จนี่มันมีวันเวลาเดือนผลิตอยู่นะฮะให้คุณรังสิมาไปเปิดดูที่ตูดนะฮะขอบคุณครับท่านมาดาพรถ้าไม่ต้องประท้วงแล้วครับเดี๋ยวให้ผมจะตรวจสอบเองเดี๋ยวว่าจะตรวจสอบเองครับเชิญท่านรังสิมาท่านมาดาพรท่านประธานสภาที่เคารพถ้าได้ไปทำประท้วงเดี๋ยวให้ท่านรังสิมาท่านเสียหายท่านจะตอบโต้เองมาท่านมาแล้วเชิญท่านมาราพรก่อนเชิญท่านมาราพรท่านมาแล้วท่านมาแล้วเดี๋ยวให้ท่านพูดเองนี่เป็นเวลาของดิฉันนะคะท่านประธานส่วนผู้ที่จะประท้วงรอก่อนค่ะ
ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยค่ะท่านมีผู้ร้องท่านสมบูรณ์ว่าไงท่านประธานครับจริงๆแล้วก็ให้เกียรติท่านสมาชิกนะครับแต่ว่าใช้คำพูดว่าท่านที่จะประท้วงให้รอก่อนคือเนื่องจากเมื่อสักครู่มันเสียหายความเสียหายเมื่อสักครู่นะครับที่คุณรังสีมาพูดถึงกาแฟนะครับคนที่ลุกขึ้นประท้วงไม่ใช่เป็นผู้เสียหายเลยท่านประธานไม่รู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องกาแฟดังกล่าวแล้วคุณรังสีมาเสียหายเพราะให้โอกาสคุณรังสีมาทางนี้ก่อนครับท่านประธานเมื่อกี้คุณรังสีมากำลังเดินมากำลังสอบถามอยู่ผมก็เลยให้ท่านมณพรยังไม่เสียเวลาให้พูดไปก่อนแต่ผมให้สิทธิ์อยู่แล้วผมให้สิทธิ์ท่านรังสีมาอยู่แล้วที่ถ้าพูดก็ให้สิทธิ์อยู่แล้วท่านรังสีมารอแป๊บนึงเขาใช้เวลาเขาอยู่เชิญนะท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยค่ะก่อนอื่นในวันจันทร์ที่11ที่ผ่านมาฉันต้องขอกราบขอบพระคุณพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์ประดิษฐ์สินทวนารงค์ที่ได้เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดนครพนมในการติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพอินโดจีนตามมติครม.สัญจรที่จังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะหารือต่อท่านประธาน2เรื่องค่ะนั่นคือเรื่องของการเดินสายและติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi หรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะหลังจากที่รัฐบาลพระท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มีโครงการแจกแท็บเล็ตและก็พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับพี่น้องประชาชนในชนบทซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเดินสายอย่างทั่วถึงค่ะดิฉันได้รับคำร้องจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะว่าได้ทำเรื่องถึงกสทจังหวัดนครพนมหลายครั้งแล้วแล้วก็โรงเรียนก็มีความพร้อมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในการติดตั้งแต่ขณะนี้กสทยังไม่ไปดำเนินการติดตั้งให้ทั้งนั้นที่โรงเรียนแห่งนี้ห่างจากจุดติดตั้งของกสทเพียงแค่15กิโลเมตรนี่เป็นเพียงหนึ่งในโรงเรียนอีกหลายๆโรงนะคะที่ยังไม่ได้รับการดูแลจากกสทแต่อย่างใดขอฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดและติดตามต่อไปด้วยค่ะเรื่องที่2ค่ะท่านประธานในปีงบประมาณ2555จังหวัดนครพนมในพื้นที่ของดิฉันได้รับโครงการก่อสร้างประปาดื่มได้ภายในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรโรงเรียนแรกคือโรงเรียนนครพนมวิทยาคมโรงเรียนที่2โรงเรียนโพนสวรรค์ราชพัฒนาโรงเรียนที่3โรงเรียนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วค่ะ3โรงแห่งนี้ได้รับโครงการดังกล่าวโดยมีบริษัทที่ผู้รับจ้างก็คือบริษัท SP กรุ๊ปทั้ง3โรงเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างไปประมาณ3เดือนขณะนี้นะคะก็ได้ทิ้งอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วก็ขุดหลุมค้างไว้ยังไม่ไปดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใดแต่ทราบว่าขณะนี้สัญญาจ้างได้หมดแล้วนะคะทิ้งให้เด็กนักเรียนได้ขาดแคลนน้ำโครงการก่อสร้างก็ทิ้งร้างนะคะก็ขอฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรแล้วก็ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ติดตามผู้รับจ้างไปดำเนินการก่อสร้างต่อไปขอบคุณค่ะท่านรังสีมาใช้สิทธิ์พาดพิงเชิญนะเฉพาะที่เสียหายนะกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพชั้นนางสาวรังสีมาล้อรัศมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสงครามฉันก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะว่าหาลือในคือดิฉันหาลือในพื้นที่จังหวัดดิฉันนะคะแต่ว่ามันต้องไปเดือดร้อนเนี่ยของจ่าประสิทธิ์เนี่ยดิฉันก็พูดให้กับคนทั้งประเทศได้รู้ด้วยนะคะว่าเนี่ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันไปเกิดขึ้นที่สมุทรสงครามถ้าคนสุรินทร์ไปกินแล้วมันท้องเสียเนี่ยจะเป็นยังไงคือดิฉันพูด2ประเด็นท่านประธานท่านมีหูท่านฟังท่านเข้าใจใช่ไหมคะแต่บางคนเนี่ยมีแต่หูแต่ไม่มีสมองอย่างนี้ไม่ได้นะคะดิฉันเสียหายค่ะคืออย่างนี้ค่ะท่านประธานดิฉันบอกว่ากาแฟเนี่ยมันมีวันผลิตจริงแต่ว่ามันใกล้จะหมดอายุเหลือแค่อาทิตย์เดียวนะท่านประสิทธิ์นั่งลงก่อนเขาใช้สิทธิ์พาดพิงนั้นต้องฟังก่อนนะเชิญนะฟังทนฟังหน่อยดิคะทีเวลาด่าคนอื่นเขาด่าได้อันนี้นะคะท่านคะดิฉันพูด2ประเด็นประเด็นแรกคือเอาไปขายเนี่ยมันใกล้จะหมดอายุเหลืออีกอาทิตย์เดียวนะคะขาย8บาทแต่ว่าท้องตลาดขาย12บาทท่านประธานจำได้ใช่ไหมแต่ในส่วนที่ว่าไม่มีวันหมดอายุดิฉันยกตัวอย่างนี่ครีมสบู่ต้องแยกเป็น2หูสิคะไม่ใช่ฟังแล้วหาเรื่องคนอื่นอย่างนี้เดี๋ยวก็เกิดเรื่องหรอกตามเชฟว่าไงฮะ
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยสะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ผมต้องใช้สิทธิ์ในการถูกพากพิงกลับเมื่อกี้ผมพูดว่าผมประท้วงตามข้อบังคับข้อ61นี่กรณีที่นำเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนี่เพราะว่ามันมีวันเวลาบอกอยู่ด้านตูดของกระป๋องเนี่ยนะครับผมก็พูดอย่างนี้แค่นี้เองอะไม่ใช่ผมไม่มีหัวไม่มีสมองถ้าผมไม่มีหัวไม่มีสมองผมมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกนะครับนำเรียนให้ท่านทราบครับขอบคุณครับท่านวชิราประท้วงเลยฮะท่านประธานที่เคารพกระผมนายวชิราเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ผมประท้วงผู้ที่ประท้วงท่านรังสีมาตามข้อบังคับข้อ61วรรค2ท่านประธานครับเพราะชาวบ้านชาวสุรินทร์เนี่ยโทรมาบอกผมบอกว่าท่านเอาเฉพาะเรื่องของสังสีมาท่านได้ใช้สิทธิ์ละเอางี้ท่านวชิระท่านรังสีมาผมให้โอกาสท่านได้ใช้สิทธิ์แล้วท่านอธิบายชัดเจนท่านไม่ต้องประท้วงแทนท่านรังสีมาละผมให้สิทธิ์ท่านรังสีมาแล้วไงผมรอท่านอยู่ท่านเดินเข้ามาผมก็รอฟังให้ท่านมีโอกาสได้ตั้งตัวและชี้แจงเพราะว่าชัดเจนแล้วครับชัดเจนแล้วให้ท่านรังสีมาดีกว่าท่านวชิระนั่งลงเถอะครับเชิญนะท่านประธานที่เคารพผมวชิระประชาธิปัตย์บัญชีรายชื่อเป็นเรื่องของคำไม่สุภาพครับอยากจะให้ท่านประธานได้ตักเตือนเนื่องจากว่าจ่าประสิทธิ์พูดคำว่าตูดกระป๋องจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นก้นกระป๋องท่านย้ำคำว่าตูดหลายครั้งเหลือเกินผมไม่ทราบว่าคือท่านเรียกอย่างนั้นได้อย่างไรจริงแล้วควรจะเรียกว่าก้นกระป๋องนะครับไม่ควรเรียกตูดกระป๋องซึ่งเป็นคำเรียกส่วนตัวของท่านนะครับคนใช้ที่บ้านท่านพอสมควรแล้วครับพอสมควรแล้วพอสมควรแล้วท่านสมาท่านชี้แจงแล้วนี่ฮะท่านชี้แจงได้ชัดเจนแล้วครับท่านประธานคะฉันรังสิมาลอรัศมีค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสงครามท่านประธานช่วยสรุปหน่อยสิคะดิฉันอุตส่าห์อธิบาย2ครั้งแล้วเขาก็ยังลุกขึ้นมาพูดอีกนะคะลุกขึ้นมาพูดอีกว่ามันมีใช่ก็มันมีแต่มันจะหมดอายุทำไมเขาฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ท่านช่วยอธิบายอีกทีสิคะเขาอาจจะฟังดิฉันไม่รู้เรื่องก็ได้เขาอาจจะฟังประธานรู้เรื่องผมพอแล้วครับผมอนุญาตท่านอันวาสาแล้วพอแล้วครับไปเรื่องอื่นดีกว่าไม่เอาเรื่องอย่างนี้ไม่เอาละ